ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดผู้จัดการหัวหน้าคณะพงศักดิ์พงศักดิ์ BCK ยิมครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่ค่ายสสต้อย8ริ้วแล้วก็ BCK ยิมครับที่8ริ้วครับครับ2ความหลังนี่ก็แพ้นิมมังกรออสบายแท้แล้วก็มาแพ้ยางดำพุ่มพันม่วงครับส่วนในด้านของ Tomorrow นี่2ความหลังดีครับชนะน้องบิวสิทธิ์ป๋าโอแล้วก็ชนะคะแนนซุปเปอร์แมนสิทธิ์ดร.ชันชัยครับที่อตก3แห่งนี้นี่แหละครับศึกมวยดีที่ไทยนะครับจิตมังนนต้องขอบคุณนะครับ Toyota K Motor นะครับ02662555จาก K Motorแล้วก็ชื่อเครื่องปูเซินเจียวหนังนะครับก็วางทั่วประเทศ02-688-2324เครื่องดื่มตราคอมาโดแล้วก็ CO Oil ด้วยนะครับสั่งซื้อได้ทุกช่องทางของออนไลน์ด้วย065-350-0แล้วก็93ตัวแล้วก็หยกขาวแบรนด์หยกขาวนะครับคอลลาเจนไดเปปไทด์ด้วยแล้วก็ข้าวหอมมะลิจากโรงสีชาวนาคุณภาพดีนะครับแล้วก็เสือ11ตัวลูกหมาดิโยนตองหนึ่งชกอาพารากอนแล้วก็สีดีๆนะครับนึกถึงสีลีน่าแล้วก็ GT ออนไลน์ด้วยครับอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับที่ยังเคียงข้างกับมวยดีวิธีไทยสึกกิจเมืองนนท์นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณอุทัยทัพอาสาที่ปรึกษาบริษัท SK ชาวเลครับเสียยุทธตาครีครับซุ้มไก่ชนพานทองเที่ยงทนายยุทธการบอกเงินครับนี่ FC พันแท้ของมวยดีวิธีไทยครับทุกวันอาทิตย์ไม่ยอมไปไหนครับนั่งอยู่หน้าจอทีวีเลยครับอ่ะสายกับขวาอีกหนึ่งคู่ครับสายกับขวาสดกับเก๋านะครับความเก๋าอยู่ที่ชาติพิชิตครับเล็กกว่าสั้นกว่าครับแต่มวยก็ว่ากันที่น้ำหนักครับ115ปอนด์เท่ากันครับเรียกว่าเก๋ากว่าเป็นกระบุงนะครับส่วนด้านของทูบาโร่ก็สดแรงขึ้นมาครับอายุน้อยครับวันนี้หวดซ้ายไปขยับเตะขาคืนครับมีลูกขู่รุ่นน้องคืนด้วยมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยครับต้องมวยทูเดย์เพื่อส่งเสริมศิลปะไม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอจระเข้ฟาดหางเข่าลอยศอกกลับนะครับรับเลยครับ 10,000 บาทแล้วก็แผลแตกโดยเมล็ดพันธุ์คุณภาพ GT เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยมองหาแอป GT ออนไลน์ส่งฟรีทั่วไทยก็จะมอบเงินรางวัลให้กับผู้ทำแตกและก็ผู้มีแผลแตกนะครับทั้งคนเจ็บคนโชว์ครับก็จะได้รับเข็มละ500บาทครับนี่นะครับซ้ายกับขวาเหมือนเดิมเลยทีเดียวแดงทูโมโร่นะครับน้ำเงินชาติพิชิตวันนี้ต้องขอบคุณทั้งอุทัยทัพอาสานะครับชมรายการนี้ตลอดยุทธการบ่อเงินณัฐพัฒน์สิงห์เนียสารนี่ชอบโอ้ดูรายการอ้าวกรรมการสับชกนะครับในศึกมวยดีวิถีไทยบวกจิตเมืองนนท์นี่เอ้าเมื่อสักครู่ซ้ายเข้าป้ายนะครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับซ้ายอยู่แดงครับขวาอยู่น้ำเงินเหมือนเดิมครับจะเป็นหนังม้วนเดียวกับคู่แรกหรือเปล่าน่าสนใจครับขยับเข้าไปครับเนี่ยครับสาดซ้ายไปก่อนครับทูมอร์โรมาแล้วครับอีกหนึ่งคนแล้วครับนี่ต้องบอกว่าเป็นรายแรกนะครับของเกียรติทรงฤทธิ์ที่ขึ้นเวทีในวันนี้3คนด้วยทุกช่องทางของออนไลน์ด้วยครับข้าวหอมคุณภาพดีจากโรงสีชาวนาหุงขึ้นหม้อหอมนานต้องข้าวหอมตราวิษณุกลการโทรศัพท์ก็0917575655คุณพีรกรมวยทูเดย์นะครับมวยทูเดย์ครับครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์ครับอ่ะบนเวทีตามต่อครับยกที่2ครับคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดทูมอร์โรกับทางด้านของชาติพิชิต115ปอนด์เท่ากันนะครับเนี่ยครับเก่งเล็กเก่งใหญ่คลื่นลูกใหม่ครับคลื่นลูกเก่าครับนี่เป็นการกลับมาไฟที่2ของชาติพิชิตไฟที่ผ่านมามาแพ้ยางดำที่นี่ครับวันนี้เจอคลื่นลูกใหม่อย่างทูมอร์โรครับอ่ะเดี๋ยวมาดูครับทูมอร์โรนั้นต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งจากค่ายเกียรติทรงฤทธิ์นะครับขึ้นเวทีเป็นคนแรกเดี๋ยวต่อจากนี้เกียรติทรงฤทธิ์อีก2คนนะครับก็มียังศักดิ์เล็กมียังธงสยามติดตามครับโอ้โหแข้งซ้ายชาติพิชิตยังประหยัดอาวุธอยู่นะครับมีแผนอะไรในใจหรือเปล่าครับทูมอร์โรมวยรุ่นน้องนี่เดินเปิดเกมครับเตะหลุดครับเอาละครับเล่นงานช่วงล่างครับอิจฉาในความสูงครับมีเตะหลุดอีกแล้วครับทางด้านของทูมอร์โรอ้าวชาติพิชิตนะครับแม่ตั้งป้อมไว้เลยทีเดียวแม่ชื่อชาติพิชิตนี่ชกทรงนี้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ไม่สูงด้วยนะแข็งแรงคอยโต้แต่ว่าโดนก่อนตลอดเลยนะครับชาติพิชิตนั่นแหละครับโตขึ้นมาหน่อยครับชาติพิชิต115ถือว่าเป็นน้ำหนักเก่งของเขาแหละครับเดี๋ยวมาดูครับกับการกลับมาภาคใหม่นะครับเอาละครับแข้งซ้ายติดบังเขาอยู่แล้วครับทางด้านของชาติพิชิตนี่อดีตดาวดังครับ102ปอนด์นี่ต้องบอกว่าระดับแถวหน้าวงการมวยเมืองไทยเลยครับแต่ว่าหายไปนานครับเดี๋ยวมาดูครับใกล้ๆครับ
ใกล้ๆเนี่ยครับแข้งขวามาแล้วครับเรือเวทีไปนานครับกลับมาภาคใหม่จะใช้ไหลได้หรือเปล่าหมัดโอ้โหสวยมากครับหมัดนี้ต่อยแหวกกาดเลยครับออกหมัดน่ากลัวนะครับแต่ว่าเอาคืนเหมือนกันนะครับหลวมไปหน่อยครับทูมาโร่เจอเข่าขวาของชาติพิชิตลูกนี้คล้องได้สวยครับคล้องได้สวยแต่ว่าทูมาโร่ไล่ขาเอาไว้ชาติพิชิตตีไม่ได้อ้าวนี่นะครับคอยเลี้ยงเหมาะๆเหม็งๆเลยอ่ะชาติพิชิตยอมเจ็บโดนเตะก่อนไม่เป็นไรเอาโดนไปอย่ายุบนะชาติพิชิตทูมาโร่แกหวดก่อนทุกทีนั่นแหละครับน้องกำลังห้าวครับเนี่ยครับเตะพับในโอ้โหขวามาซ้ายคืนเลยครับซ้ายมาขวาจะคืนได้ไหมโอ้โหชาติพิชิตเตะพับล่างทูมาโร่เตะลำตัวครับมาเลยครับคนละดอกกรรมการชัดชัยสอนทานะครับแยกออกมาครับตอนนี้สู้กันที่วงในซะเป็นส่วนเอาวงนอกซะเป็นส่วนใหญ่ครับสาดแข้งยาวๆขยับเข้าไปครับชาติพิชิตแหมดูว่าหมัดจะทำงานตอนไหนครับคือต่อยได้สวยมากนะครับโอ้ได้แข้งซ้ายครับแข้งซ้ายครับได้ดูนี้นี่เตะกินเปล่าไปเลยครับอ้าวแม่รับเยอะๆไม่ดีนะเนี่ยอ้าวรับอีกแล้วรับอีกแล้วแม่คืนไม่ดีหมดยกก่อนฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับฝากแฟนมวยด้วยอีกหนึ่งรายการที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ครับจิตเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟในสัปดาห์หน้าครับวันเสาร์ที่8มกราคมครับเจอกันที่อตก.แห่งนี้ครับมาบนเวทีนะครับยกนี้ไม่บุกไม่ได้แล้วนะครับชาติพิชิตเพราะว่าแกโดนเตะตุ้มตุ้มตุ้มอยู่เรื่อยเลยอ่ะโอ้โหลูกนี้นี่เทสวยเตะซ้ายครับทูมาโร่ต้องต่อเนื่องครับชาติพิชิตประหยัดอาวุธไปหน่อยครับ2ยกแรกครับยกนี้นี่ถอยน้อยแล้วนะครับขยับเดินครับมีหมัดนำทางแล้วเตะขวาสวยครับเนี่ยครับเล็กกว่าแต่มีความปราดเปรียวครับได้กระดูกซ้ายสูงขยับซ้ายหลุดเจอขวาครับโอ้ลูกนี้มาเสียเหลี่ยมเสียทรงไปเลยครับทางด้านของทูมาโร่โอ้โหแต่ละช็อตครับน่าสนใจมีความหมายอย่างยิ่งนะครับเนี่ยครับโอ้คลาสสิกจริงๆครับคู่2ของการถ่ายทอดสดวันนี้ครับชาติพิชิตนี่เป็นการกลับมาภาคใหม่ของเขาเอาละครับต่อยในเกมรับทูมาโร่หลุดอีกแล้วครับโอ้โหต้องตั้งสติดีๆนะครับทูมาโร่ครับไปบูมบามไม่ได้ครับจัดกับชาติพิชิตนี่เอาแม่ยกนี้ลุยแล้วโอ้โหบับทีมเชียร์ปังเลยชาติพิชิตโอ้มีความเจ้าเล่ห์ครับเก่าประสบการณ์สูงครับเพราะฉะนั้นนี่ทูมาโร่นี่เนี่ยครับไปหลุดซะเยอะครับขยับเข้าไปครับยาวกว่าอยู่แล้วนะครับต้องสืบให้ลึกครับสืบให้ถึงครับเนี่ยครับเตะซ้ายแทงซ้ายครับเอาละครับเริ่มดีขึ้นมาเหมือนกันครับตีเข่าขวาครับชาติพิชิตหมุนหาเหลี่ยมตีแม่ก็ยังไม่ได้น้ำหนักกรรมการชัดชัยสอนทาแยกออกมาเอาละครับมาชิงจังหวะกันใหม่ครับกลางเวทีครับคู่นี้อยู่ที่การชิงจังหวะครับชิงจังหวะในการออกแข้งนะครับเนี่ยครับครบเครื่องหลากหลายได้ดูทุกอย่างครับเอาละครับทูมาโร่เอาคืนบ้างเหมือนกันชาติพิชิตวงในรัดล่างแล้วหักเททิ้งลงไปกองกับพื้นเวทีครับลุกขึ้นมาว่ากันใหม่ครับช่วงท้ายปลายยก3แล้วเอาไล่แล้วทูมาโร่หลวมมาไม่ได้นะครับชาติพิชิตเกาะแล้วในของฉันขอข้าบ้างแล้วชาติพิชิตเอาไหนล้วนๆเอาต้องเตะให้โดนครับปัญหาของทูมาโร่คือเป็นเตะหลุดบ่อยครับก็ต้องชมทางด้านของชาติพิชิตด้วยนะครับไม่ยืนให้เตะเป็นเป้านิ่งครับเป็นเป้าเคลื่อนไหวครับขยับเตะขวาครับเจอข่าวซ้ายของทูมาโร่ล้มเขานี่อยู่ข้างบนบ้างครับแม่เป็นจังหวะแรกที่ทางด้านของทูมาโร่อยู่ด้านบนโอ้โหเจียวจ้าวุ่นวายไปหมดแล้วครับบรรยากาศในสนามเอาละครับทูมาโร่แข้งซ้ายทำได้ดีครับช่วงเนี่ยครับสุดท้ายอ้าวชาติพิชิตหักเอาคืนคนละทีเลยครับคนละช็อตคนละเม็ดคนละดอกเลยครับโอ้โหโคตรมันเลยอ่ะแฟนบอกว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับเอ้าทูมาโร่เตะไปหลัวโอ้โหหมดยกที่3ดูว่าสายจะหลุดบ่อยหรือเปล่าครับทูมาโร่ครับตอนนี้ชาติพิชิตออกมาชกในเกมตั้งรับนี่ครับพยายามดึงครับแล้วก็โต้ด้วยแข้งขวาครับเข่าขวาเข่าซ้ายของทูมาโร่ชาติพิชิตตีซ้ายเจอซ้ายโต้โอ้แบบตอนนี้สู้กันที่วงในพลิกมาโอ้แกจับครับจับเนี่ยครับเล็กกว่าแต่ว่าจับได้เหนียวกว่าต้องขอบคุณนักมวยทั้งคู่ด้วยนะครับหัวหน้าคณะทุกค่ายด้วยครับโอ้โหพร้อมทำการบ้านมาอย่างดีครับเตรียมตัวมาอย่างดีครับในช่วงปีใหม่ก็เนี่ยครับไม่ได้หยุดทำกิจกรรมที่ไหนครับโอ้โหยังต้องตามกันต่อครับบนเวทีอยู่ที่วงในครับ
ตีได้ไหมครับทูมาโร่ความยากง่ายของแต่ละยกของแต่ละนาทีไม่เหมือนกันเอ้าชาติพิชิตโดนศอกซ้ายเอ้าในต้องตีในต้องตีในต้องตีเอ้าเอ้าโดนสุดโดนสุดไปเอ้าในโอ้โหเรียกว่าเป็นหมัดสุดเดียดเลยครับเต็มกระโดงคางครับแต่ว่ายังยืนอยู่ได้ครับใครอยากเข้ามาเตะซ้ายแทงซ้ายครับแม่กองเชียร์น้ำเงินยืนตัวแข็งเลยนะครับตอนนี้เข่าซ้ายของชาติพิชิตเจอซ้ายของทูมาโร่ครับกรรมการแยกออกมานั่นแหละครับเข้มข้นเร้าใจจริงๆนะครับคู่ที่2ของมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ในวันนี้ครับทูมาโร่กับชาติพิชิตทีมไว้ชาติพิชิตเนี่ยครับหมัดซ้ายมาอีกแล้วครับทูมาโร่ได้ใจครับหมัดตัดลำตัวเด็กกำลังห้าวนะครับเหนื่อยให้เหนื่อยง่ายหงายเร็วครับเอาละครับถึงตัวตีได้ไหมทูมาโร่โอ้โหคู่นี้โกรธกันมาแรงปีเลยอ่ะเอ้าทูมาโร่แดงชาติพิชิตเอ้าไหนล็อกเทเอ้าหันก้นแยกมานะครับกรรมการครับเอาล่ะครับตอนนี้ทุกอย่างมันยังเป็นไปได้หมดครับขยับเข้าไปหมัดซ้ายถักขาดพยายามจะตีเข่าขวานะครับชาติพิชิตทูมาโร่ตีเข่าซ้ายครับนั่นแหละครับสุนทรศรีวราแยกออกมากลางเวทีมาอีกครั้งหนึ่งอุ้ยแข้งขวาอัดลำตัวครับชาติพิชิตแม่เนี่ยครับราโชแต่ว่าทูมาโร่แม่เนี่ยครับไปกระโดดโยนเข่าใส่แต่ว่าตัวเองเสียหลักล้มลงไปเองครับเอาทูมาโร่เอาชาติพิชิตโอ้โดนเตะขาหน้าขมามิกเนี่ยครับไปเสียเหลี่ยมครับความเก่างัดออกมาแล้วนะครับทางด้านของชาติพิชิตหมัดซ้ายนี่ก็ถากไปครับแม่ชาติพิชิตรวบเอวครับเผาเวลาอ่ะนั่นแหละครับความเก่าช่วยได้มากน้อยขนาดแข้งขวาลำตัวอีกครั้งนึงแล้วเนี่ยครับเตะแล้วถอยออกมาทางด้านของชาติพิชิตเนี่ยครับสร้างจังหวะให้กับตัวเองใหม่ทูมาโร่หลุดแข้งซ้ายดอกนี้ได้ครับทำได้ดีชาติพิชิตต้องบอกว่าช่วงท้ายๆปลายยกครับกล้าโชว์เลยครับกล้าโชว์ครับยังเป็นไปได้นะครับแต่ว่าทิ้งออกแข้งขวาก่อนครับขยับเข้าไปซ้ายแม่ได้ดาบ2ตลอดเลยนะครับแทงสายราคาครับเจอซ้ายคืนหมดยกครับพักอีกแป๊บเดียวคุณ999ครับยกที่5ยกสุดท้ายนะครับขอบคุณยาผมยาแผ่นยาน้ำตาเสือ11ตัวด้วยขยับเข้าไปครับจัดศอกกลับครับทูมาโร่ครับกรรมการแยกออกมาขอผีจับยัดแล้วนะครับทอดีสถานการณ์ครับหมัด1 2 3ครับเฉียวไปเฉียดมาเตะซ้ายโยนเข่าซ้ายครับเร่งขึ้นมาครับสับศอกซ้ายสับศอกซ้ายครับแม่มีเท่าไหร่ใส่หมดแล้วครับสุดจริงนะครับสุดจริงๆครับคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับแล้วเราเชื่อว่าน่าจะได้หัวใจแฟนๆของมวยดีวิถีไทยแล้วครับข้างหน้าคือความหวังข้างหลังคือบทเรียนครับยกสุดท้ายยังมีเวลาครับอยากทำอะไรต้องรีบทำแล้วนะครับทางด้านของทูมอร์โรครับกรรมการสุนทรบุตรศรีวราแยกออกมาเดินต่อครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายใส่เข้าไปนี่นะครับดูเดือดประเดิมปี65เอ้าเทกระจาดเอ้าโอ้ยคู่นี้มันจริงๆขยับเข้าไปนะครับขยับเข้าไปครับศอกซ้ายครับเฉียวไปครับแหมกรรมการแยกขยับเข้าไปครับซ้ายง้างซ้ายไปง้างซ้ายไปสับศอกซ้ายก็แบบติดกาดติดนวมติดแขนครับเอาละครับกรรมการพยายามแกะออกมาครับว่ากันใหม่กลางเวทีครับกับเวลาที่เหลืออยู่เอาละครับทุกอย่างยังเป็นไปได้หมดแล้วครับแต่ละนาทีมีความหมายอย่างยิ่งครับพยายามจะเนี่ยครับปาคอล็อกแขนเอาไว้แล้วครับทางด้านของชาติพิชิตศอกกลับดอกนี้หลุดครับเจอรัดล่างเอาไว้เผาเวลาทิ้งอีกหน่อยครับทางด้านของชาติพิชิตนี่แหละครับดูเดือดประเดิมปี65เลยคู่นี้นะครับฝ่ายแดงทูมาโร่น้ำเงินชาติพิชิตพยายามใช้หมัดแล้วนะครับตอนนี้ครับบันทึกสุดท้ายหมัดศอกก็มีลูกพยายามครับในวัย19ปีครับของทูมาโร่ครับเป็นน้องชายของเพชรอันดานะครับหมัดซ้ายแม่ซ้ายนี่ก็คล่อมไปครับชาติพิชิตกอดครับรักพี่ดนาแล้วกันน้องครับมากับเวลาที่เหลืออยู่นะครับกับเวลาถอยหลังชาติพิชิตตั้งการสูงๆครับยังทิ้งการไม่ได้ทูมาโร่โอ้โหนี่เป้าหมายของเขาคือก้านคอเลยครับแต่ว่าชาติพิชิตดึงหลบได้ทันแล้วโดยศอกซ้ายครับเนี่ยครับแกสู้ยิบตาครับสู้จนวินาทีสุดท้ายจริงๆครับ
สำหรับทางด้านของทูมอร์โรไปต่อครับไปต่อครับกระโดดแทงเข่าซ้ายครับขาหลุดออกนอกเชือกกรรมการต้องเข้ามาแยกเร็วครับโอ้โหกำลังยังไม่หมดนะทูมอร์โรก็วิ่งใส่เลยกระโจนใส่เลยอ่ะเอาอีกแล้วนั่นแหละครับปีใหม่ไม่ได้ไปไหนโอ้ยจนหยดสุดท้ายจริงๆนะครับโอ้สุดจริงครับคู่ที่2ของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับท่านผู้ชมสามารถติดตามได้นะครับทาง PPTV นะครับช่วงเวลาสวยๆนะครับ 11:45 นาทีออกสตาร์ทครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับณรงค์ธนจันทร์ชัดชัยสอนทาแล้วก็พงศักดิ์แป้นละม่อมครับรวมคะแนนแล้วก็ไปทางไหนครับชูมือให้กับทางด้านของชาติพิชิตสสต้อย8ริ้วครับหรือว่าชาติพิชิตบ้านเจริญสุขนะครับเนี่ยครับกลับมาแจ้งเกิดกู้ชื่อเรียกศรัทธากลับคืนมาได้ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด